อนบ่ได้บ่ได้อยู่นะด้วยอ่ะอันเพราะลูกเป็นผู้ดูแลที่นาเด้อดูแลดูห้ามแล้วก็เลิศเลิศฟังมากฟังมากฮะเอาไปได้ขับไปเอาไปได้ขับไปเนาะเข้าแล้วกันแล้วโดยโดยโดยเยี่ยมจ้ะยิ้มไปลูกยิ้มไปลูกอ๋อจะปิดหน้าเราอย่างเขาบริเวณหนังพิษบริเวณข้าวไนะที่หน้าคันห้อระบบแม่เด้อบ่บ่ายระบบด้วยๆบ่ให้เราหาให้เราเขาว่าเขาเป็นผู้ดูแลที่หน้าแล้วเราเราหาให้เขาไม่อยากไปไปดูแลเต็มที่แน่นแน่ตอนนี้เขากำลังย่างไปวัดเสียงทองเนาะนี่พวกมาดูเป็นทางเขาไปเลยจะเป็นพวกไหนล่ะล่ะสุดเลยมาได้ไหมแล้วจะเอาตอนนี้กำลังเดินทางไปแต่ดีมาเสียงทองแล้วก็คนหลายหลายไอ้ดีตาเพิ่มตาไปแดงนับนับหลายแต่เลยสวัสดี
ว่าโดยคนเบิ่งหลายๆปฏิญาเราจังพ้อกันเมื่อแรงตอนนี้เจอสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้กำลังถามซับหน้าป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวซับหน้าให้ตีหน้าก่อนตีหน้าอ๋อเปียกครึ่งนึงเปียกแล้วเปียกบ่เป็นหรอกพอน้ำมาโอเคมันคิดเปียกน้อยนึงเลยนะจะต้องไหวนะของเราไว้เออแฮปปี้นิวเยียร์พี่ลาวนิวเยียร์นี่น่าคันเสร็จแล้วแล้วบอกแม่หนูบอกให้เพื่อนกันไหมไปทายยุวันเป็นงอเนาะทายยุวันคำมาเบิ่งเลยเนาะตอนนี้ก็คือกำลังเงินเขาแอดดี้เขาย่างไปใส่กรอบมาเสียงทองเขาแห่จากใส่มาวัดทานน้อยเขาแห่จากวัดทานน้อยเขาที่ไปวัดเสียงทองซึ่งวันนี้มอลลี่เป็นคนแจ้งหน้าให้กิซีน่าเลยเนาะและลุงเชียงหรือแอดดี้มือน้าพามาตอนนี้คนเบิ่ง788คนแล้วอันนี้ให้ก็ต้องให้กำลังใจให้ตำรวจเพิ่นนำน้องป้องกันดีลายเพิ่นฮ้อนได้แต่เพิ่นก็ใจสู้ก็ฮ้อนอยู่นะบรรยากาศเด้ออันนี้เป็นโฮสต์ตรงมาจากถึงอากาศแต่ฮ้อนแต่ทุกคนกะมาโฮมกันอยู่นี่น้ายิ้มแย้มลูกน้องกะอากาศร้อนแหงเนาะแต่ว่าตีนากะทนเนอใส่ส้นสูงยามเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมกันเนาะในขบวนแห่ครั้งนี้ไปอยู่นะที่นาสู้ๆ
ก็ย่างไปผัดเชียงทองขบวนงานแอนดี้ตอนนี้คนเมือง 1,000 คนแล้วขอบใจหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องตีนาดีเด้อมื้อนี้ถึงอากาศจะฮ้อนแต่ตีนากะสู้เลยโดยก็ต้องให้กำลังใจอ้ายเอื้อยตำรวจทีมงานป้องกันเนาะซึ่งอากาศร้อนได้เพิ่นกะเฮ็ดเวียกหน้าที่ของเพิ่นได้ดีเลยน้ำเมทางกันแห่เนาะตอนทั้งหน้ากันเป็นขบวนขบวนที่เขาจะแห่นำทัพไปที่บัดเชียงทองก็จะมีน้องๆที่มาเป็นนักสั่งว่าที่นักสั่งขาแล้วก็เป็นน้องๆที่มาเพิ่นสาวงามเนาะแต่งกายมาแห่ในมือI'm sorry to hide.